ังคารคลุมโปงพอดแคสต์ใครจะไปเชื่อแค่ส้มตำมื้อเดียวจะทำให้คุณแม่โยชิจำไปจนตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดไปฟังความหลอนพร้อมกันกับตอนเหตุเกิดจากส้มตำมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยวัยรุ่นตอนที่เพิ่งเป็นสาวๆเลยคือเป็นสาวๆก็จะมีอาชีพนึงที่จะต้องเดินไปทำที่จังหวัดนึงซึ่งอาชีพเนี้ยค่ะมันเป็นอาชีพที่เรียกว่าทำเงินได้ดีมากสำหรับพวกสาวๆเป็นแม่ค้าพ่อค้าคนกลางแล้วอาชีพนี้มันก็จะทำให้เราเรียกว่าได้เงินง่ายอ่ะคือด้วยความเป็นเด็กใหม่ก็จะมีคนว่าเอ้ยไอเนี้ยมันขายเก่งไอเนี้ยมันขายดีให้มันไปให้มันไปวันนึงภายใน1อาทิตย์พี่ก็จะได้เงินตกประมาณบางอาทิตย์ก็20,000 10,000 กว่า 8,000 9,000 เรากลายไปเป็นเด็กวัยรุ่นไปแข่งกับพี่เขาทีนี้ก็เจอกับพี่เขาก็ยิ้มกันทุกวันแหละอ้าสบายดีค่ะเขาก็ทักเราแล้วก็สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีช่วงระยะหลังคนพี่คนหนึ่งเนี่ยเขากลับไม่ให้ของแกให้พี่ทำแทนเราก็ทำไมต้องเป็นเราวะพี่ก็คงไม่ว่าอะไรเนาะเราก็คิดในใจไม่ได้ว่าอะไรเขาก็มันมีอยู่วันหนึ่งช่วงบ่ายละพี่ค้าขายเสร็จแล้วแหละก็ไปนั่งทานส้มตำเรากำลังกินอย่างจะเมามันพี่เขาก็เดินมาเลยเดินมาปั๊บพี่ก็ยิ้มให้เขาก็เป็นยังไงเขาก็มานั่งด้วยแต่เราก็ไม่ได้มองว่ามือเขาทำอะไรก็คุยกับพี่เขาสักพักพี่เขาก็เดินไปเราก็นั่งความกินต่อไม่ได้สนใจเขาพอประมาณหนึ่งพี่ก็กินเสร็จจ่ายสตังค์ก็ขี่รถกลับบ้านตกประมาณกลางคืนนะคะมันรู้สึกว่าเวียนหัวมากๆแล้วก็แบบในใจเราก็เอ้ยส้มตำเป็นพิษไหมฉันกินเยอะด้วยเขาคิดว่าอาหารเป็นพิษแน่นอนเสร็จแล้วกินยาก็ไม่มีอะไรก็นอนรุ่งเช้าก็ไม่มีอะไรไปทำงานเหมือนเดิมค่ะก็ไปทำงานวันนั้นก็เป็นอะไรที่แบบขายหรือหาเงินหรือทำอะไรไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งแปลกใจนะแต่ก็เอะใจมันถึงข่าวมั้งเอ้ยวันนี้ไปทำอะไรผิดมาเปล่าวะเท้าไม่ได้ไหว้พระไม่ได้อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ขอพรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็ขี่รถกลับบ้านพอกลับบ้านตอนนี้หนักกว่าเดิมทั้งอ้วกทั้งเวียนหัวอ้วกจนเป็นลมอ่ะทรุดลงหน้าห้องตัวเองจนเพื่อนข้างๆห้องอะค่ะวิ่งมาดูปกติเราเป็นคนแข็งแรงมากทุกคนก็ไม่รู้ก็ไม่ปฐมพยาบาลนั่นนู่นนี่สักพักก็เป็นปกติมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่เงี้ยจนกระทั่งไปค้าขายไม่ได้เลยเป็นเดือนพอกลางวันนี้เป็นปกติพอกลางคืนเอาแล้วมันมาอีกแล้วอาการเดิมมันจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลากลางคืนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะพอประมาณโพเพเอาเลยเราก็คิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วมันก็ค้าขายไม่ได้อ่ะเป็นอยู่อย่างเงี้ยจนระยะหนึ่งก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ให้ยามาทานปกติแล้วพอสักเข้าเดือนที่5อาการเริ่มหนักใกล้วันพระวันโกรธพี่จะตาขวางคือแล้วของสิ่งมีคมพวกแก้วพวกจานพวกอะไรที่มีคมอยู่ใกล้ตัวไม่ได้จะไม่แทงคนอื่นก็จะแทงตัวเองจะไม่ตีเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าทีนี้แฟนพี่เริ่มไม่ไหวแล้วเขาก็จะแบบเหมือนต้องนั่งเฝ้าเวลากลางคืนแล้วก็จะบอกว่าเหมือนว่าพี่ละเมอพูดภาษาแปลกๆผมพูดอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าจับใจความไม่ได้อาการมันเป็นหนักจนไม่ไหวด้วยความคิดถึงแม่ก็กลับเข้ามาที่กรุงเทพกลับมาอยู่ที่บ้านพอกลับมาอยู่ที่บ้านนี่อาการหนักมากคือแม่บอกว่ากลางคืนเสื้อผ้าจะไม่ใส่แล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่กินแรงสิ้นวันคือจะนั่งกัดจนริมฝีปากเนี่ยห่อเลือดอะค่ะกัดแล้วก็จะมักจะกัดตัวเองกัดตามมือตามแขนตามขาอะไรที่ฉันกัดได้ฉันกัดใครเข้าใกล้ไม่ได้อ้วกออกมาก็จะเหมือนแบบว่าเป็นน้ำสีดำๆจนกระทั่งว่าที่บ้านเขาก็ไม่เข้าใจว่าการโดนของหรือโดนอะไรส่งเข้าโรงพยาบาลบ้านสมเด็จนอนอยู่บนเตียงกลางวันปกติเดินได้เล่นได้พอกลางคืนต้องผูกมันจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลากลางคืนใช่ค่ะใส่เสื้อผูกหลังสภาพนี้แบบคือทุกคนบอกสมเพชมากกลางคืนปุ๊บมันต้องล็อกเพราะไม่งั้นไม่อยู่ไม่งั้นเดินเคยเดินขึ้นไปบนอาคารที่มี3ชั้นนะคะแล้วเตรียมตัวจะโดดแล้วคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่กูรู้สึกตัวไหมคะบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้อ่ะมีเสียงอยู่เสียงนึงมักจะพูดแปะเลยหูแล้วว่ามึงจะอยู่ไปทำไมคนอย่างมึงอ่ะตายสิเท่านั้นแหละตายสิโอเคให้ตายใช่ไหมได้ฉันไปตายแค่ฉันตายฉันจะเดินไปตายคือเป็นอยู่อย่างแค่นี้ค่ะจนกระทั่งว่าน้ำหนักพี่กุ้งประมาณคุณจะรู้พี่กุ้งตัวใหญ่ประมาณ80
ลงไปเหลือ39คือคุณหมอให้น้ำเกลืออย่างเดียวอะค่ะแล้วเขาวินิจฉัยไหมคะว่าเราเป็นอะไรตอนนั้นคุณหมอบอกเป็นอุปทานเป็นจิตวิปริตอุปทานอยู่โรงพยาบาลค่ะแฟนต้องให้พาหนีออกมาคือเอาออกมาให้ได้เขาออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็พาพี่กลับไปที่จันทบุรีเสร็จแล้วพอกลับไปถึงบ้านแฟนก็ไม่ยอมเข้าคือยังไงก็ไม่เข้ากีดจะกลับจะหนีกระทั่งว่าเขาบอกว่าให้ไปเชิญพระสงฆ์องค์นี้มาพอเจอหน้าพระปึ๊บที่อ่อนลงเลยเดินเข้าบ้านเองได้รู้สติอ้าวฉันอยู่นี่ทำไมฉันไม่อยู่บ้านแม่ล่ะท่านก็บอกว่าเวรกรรมนะทำใจดีๆนะมีสติให้มากกว่าเดิมใช้สติสวดมนต์นะลูกอยู่ที่เวรที่กรรมท่านก็ทำน้ำแล้วก็ให้น้ำมากินให้มาอาบพี่ก็กินพี่ก็อาบก็ไม่เป็นอะไรผ่านไปได้3วันพอวันที่4หยิบมีดคืนที่4แล้วนะหยิบมีดไล่แทงคนทั่วบ้านใช่หยิบมีดไล่ฟันคนทั่วบ้านเลยจะให้ใครจะต้องตายถ้าไม่ปล่อยฉันไปตอนเสร็จก็ไม่มีใครเอาอยู่เขาก็พาพี่ไปที่ที่หนึ่งเป็นบ้านของร่างทรงพี่เนี่ยเขาไม่ให้พี่เข้าบ้านเขาบอกว่าให้ยืนตรงนั้นแหละแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้มีเผาไฟมีอะไรใส่น้ำมาแล้วบอกให้พี่ยืนเหยียบยืนลงไปเหยียบในน้ำตอนแรกไม่เหยียบจนกระทั่งพี่คนที่เขาเป็นร่างทรงอ่ะเขาก็บอกว่าให้มาเหยียบลูกเหยียบมาเดินมาฟังเขาเฉยแล้วก็เดินมาเหยียบพอเหยียบเอาเท้าแช่น้ำทนะอ่อนซึมเข้าบ้านได้เฉยทีนี้ก็เป็นวิธีการรักษาของเขาโดยการใช้เทียนเป็นเล่มๆอะค่ะประมาณสัก19หรือ20เล่มไม่แน่ใจมัดรวมเขาก็จะเอาน้ำตาเทียนมาถูที่ตัวพี่แต่ขอโทษพี่ไม่รู้สึกร้อนแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรวิ่งหนีแล้วมันวิ่งไปตามทั่วร่างกายอะเต็มตาคือเคาะน้ำตาเทียนเขาละลายมาละลายเป็นประมาณ 4-5 มัดแล้วเขาก็ถูตรงไหนมันก็วิ่งตรงนั้นคือสายตาที่เห็นอยู่ว่ามันวิ่งไปที่แขนเป็นเหมือนลูกอะไรสักอย่างวิ่งแกก็อ้อนตาเทียนไล่ทีนี้พออีกรอบแกเอาไข่ไก่เราเนี่ยค่ะซุกน้ำตาเทียนแล้วคึงพี่ก็จะกรี๊ดนะแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกเวลาพี่กรี๊ดไม่ใช่เสียงพี่เป็นเสียงเหมือนมีเสียงเด็กทั้งเสียงคนแก่แล้วก็เสียงผู้หญิงอันนี้พี่มาทราบที่หลังถามจากชาวบ้านแถวนั้นพอเวลารักษาพี่เนี่ยวันพระวันโกนเขารักษาพี่เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นปิดประตูปิดหน้าต่างเพราะพี่ไม่ได้กลับบ้านรักษาอยู่วัน4เดือนคืออยู่ที่บ้านล่างทรงกินนอนอยู่ตรงนั้นยังไม่ดีจนพี่เขาบอกว่าเขาไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยส่งพี่ขึ้นไปบวชชีพามที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนั่นแหละพอไปบวชหลวงพ่อท่านก็รับให้บวชชีพามและท่านก็ให้ไปอยู่กุฏิคนเดียวเลยให้ทำวัดสวดมนต์อาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์อ้วกพวกมาก็จะมีพวกเส้นผมเศษสนิมเป็นลิ่มเลือดเป็นเศษสนิมบวชชีพราหมณ์อยู่ปีครึ่งใช่ค่ะปีครึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่ให้บวชชีพราหมณ์แล้วนะไม่งั้นไม่พ้นตรงผมบวชชีโกนหัวค่ะตรงผมบวชชีพอระหว่างตรงผมเนี่ยท่านก็ให้อยู่กรรมให้ตัดวิบากกรรมไม่ให้พูดไม่ให้คุยกับใครทุกวันอยู่ประมาณ8เดือนถึงอาการกลับมาเป็นปกติแต่ก่อนที่วันที่จะปกติวันที่สุดท้ายที่รู้เลยว่าตัวเองดีขึ้นแล้วกลางคืนพี่ก็นั่งสวดมนต์จนแบบเพลียไม่ไหวแล้วก็หลับมีผู้หญิงคนนึงมายืนปลายห้องแล้วเขามายืนที่เขามองแบบอาฆาตเขาก็จะบอกว่าเขาสั่งให้กูมาทำถ้ากูไม่ทำกูก็โดนทำร้าย Why? แต่กูทำมึงไม่ได้กูทำแล้วแต่มึงแข็งจำได้คำสุดท้ายว่าขอโหสิกรรมให้กูด้วยนะกูไปแล้วมึงหมดกรรมแล้วเกือบ5ปีโอ้โหนี่กะเขากะเอาตายเลยนะใช่ค่ะเขากะเอาตายตั้งใจเลยว่าจะไปบ้านพี่เขาแต่ไม่ได้ไปหาพี่เขานะไปหาเพื่อนเราอยากให้พี่เขารู้ว่าฉันยังอยู่ไปปั๊บไปเจอตัวพ่อเขาพ่อเขาตกใจแล้วพ่อเขาก็วิ่งขึ้นมาบอกขอโทษขอโหสิกรรมลูกเขาตายไปแล้วลูกเขารับกรรมไปแล้วลูกเขาตายไปแล้วแสดงว่าพ่อเขารู้พ่อเขาเป็นคนทำจากการค้าขายเนี่ยแหละที่ดีเกินหน้าเราขายดีเกินหน้าเขาทำอะไรฮะคุณใสยาสั่งใช่ก็คือย้อนกลับไปวันที่กินตำปูปลานั่นแหละวันนั้นแหละแล้วพอแบบพี่ก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขาเขาบอกขับรถชนแล้วก็สามีเขาก็ผูกคอตายในบ้านลูกเขาก็สติเสียทุกวันนี้น้องคนนี้ก็ยังสติเสียอยู่เหมือนเดิมพ่อเขาก็พูดมาคำหนึ่งเขาจะไม่ทำใครอีกแล้วรักษาจากพี่คนนั้นก็ประมาณ8เดือนที่โรงพยาบาลประมาณ6เดือนแล้วอยู่ที่วัดอีก2ปีตอนที่แก้ของออกปุ๊บผีมันก็กลับไปเอาคืนอย่างนี้เหร
เขาบอกแล้วว่าเขากลับไปที่เดิมจากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมไม่เคยเชื่อเรื่องการทำบุญไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษณจุดนี้ขอบอกว่าเชื่อจริงๆอังคารคลุมโปงพอดแคสต์